Hi, my lovely 5/1 students. We meet again with reading and writing subject. This is the fourth time we learn this subject together. You are with me, Kru Bodh. Anuban Somdet Pratwanarat School. Absolutely. We will use the same book as every time. Did you get it? And if you don't have the book, please go and get your book. Omosaga, please also bring your pen or pencil together. Okay, this is PW Inter Primary 5 reading. So, last time, we were talked about Unit 2. It's on your book on page 11. Look at the Unit 2, Brave New World. So last time, I assigned three activities to you guys. This is the first one. So right now, we will check the answer together. Please prepare your red pen or pencil to check it out, okay? The activity one, word watch. Write the words under the pictures. So let's look first. What word do we have? Other. Future, imagine, joke, novel, and title. Okay, are you ready? I will reveal the answer. Okay, number one. And if you correct, you can tick the correct. Okay, number one. Imagine. Number two, future. Number three, joke. Number four, title. Number five, novel. Number six, other. Okay, let me explain in Thai. Okay, นะครับขออนุญาตพูดภาษาไทยนะครับข้อ1นะครับ imagine นะครับแปลว่าจินตนาการเขากำลังจินตนาการอยู่เนาะข้อ2 future แปลว่าโลกอนาคตนะครับแปลว่าอนาคตนะครับข้อ3นะครับ joke แปลว่าเรื่องตลกเนาะจำได้เนาะนะครับข้อ4นะครับ title ให้นักเรียนสังเกตนะเขาวงคำว่า Harry Potter มาจริงๆเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่เราอาจจะรู้จักแล้วก็ชอบนะครับพวกเราอาจจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลายคนอาจจะรู้จักนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นนวนิยายชื่อดังเลยนะครับที่เอามาถูกเอามาสร้างเป็นหนังหลายภาคด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวทมนต์เนาะผู้ใช้เวทมนต์นะครับนั่นแหละไทเทิลก็คือข้อ4ก็คือชื่อเรื่องนะครับต่อไปครับข้อ5 novel ก็คือเขาหมายถึงทั้งเล่มเลยนะครับรูปของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือนวนิยายนะครับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อไปข้อ6ครับเขาโยงมาจากด้านล่างทุกหนังสือครับทุกเล่มครับจะมีการบ่งบอกถึงชื่อผู้แต่งนะครับข้อ6 other ก็คือชื่อผู้แต่งและชื่อผู้แต่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณ J.K. Rowling นะครับเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังแล้วก็ตอนนี้มีรายได้มากมายจากการเขียนนวนิยายเรื่อง Harry Potter นะครับรวยมากตอนนี้โอเค please write your point if you got 6 points you writeSix and circle it. If you got five, you write five and circle it. Okay? Okay, next. So let's look about activity two. This is reading time. So last time we practiced reading about this passage. Okay, so today I will read it to you again.Are you ready? Brave New World by Aldous Huxley is nearly 100 years old, but the novel still has an important message today. The author imagines the future in the year 2540. In the story, people seem happy
because everyone has an easy job, the same kinds of house, and lots of money. But they don't have family. They are not allowed to go to school, and they only think about having fun and buying things. The title of the book, Brave New World, is a kind of joke. Huxley does not believe that his new world is brave. He believes that people will be sad if they don't have love and education in their lives. The story is about นะครับก็ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ Brave New World นะครับที่ Aldous Huxley เนี่ยนะครับได้เป็นผู้แต่งขึ้นเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับแต่ว่านวนิยายเรื่องนี้นะครับก็ยังคงได้รับความนิยมนะครับมาดูต่อดูแบบละเอียดนะโลกวิไลเนาะ Brave New World by Aldous Huxley นะครับเขาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังนะที่เขียนนวนิยายเรื่องนี้แล้วก็มีความสำคัญนะครับบอกเหตุการณ์อะไรต่างๆให้คนปัจจุบันได้รับรู้เป็นอย่างดีให้แง่คิดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าผู้เขียนเนี่ยนะครับได้จินตนาการถึงโลกในอนาคตในปีคริสตศักราชนะคศ2540นะครับเป็นโลกแห่งอนาคตนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยดูเหมือนจะมีความสุขนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับมีงานที่ง่ายนะครับงานที่ง่ายหมายถึงว่ามีความสุขสบายไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรเลยคือมีเงินใช้นะครับมีความสุขสบายทุกอย่างมีบ้านเหมือนกันเป็นล็อกนะครับมีเงินมากมายนะครับแต่ทุกคนไม่มีครอบครัวนะครับทุกคนถูกสร้างมานะครับทุกคนไม่อนุญาตให้ไปโรงเรียนก็คือไม่มีการศึกษาเกิดมาก็ต้องใช้ชีวิตเลยนะครับอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าทุกคนเกิดมาจากการทดลองก็คือกินยาให้ผู้หญิงเนี่ยกินยาแล้วก็จะเกิดลูกพอมีลูกก็ถูกจับแยกก็จะแบบอาจจะเกิดจากหลอดแก้วด้วยนะครับไม่ได้เกิดจากผู้หญิงอย่างเดียวคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอนาคตที่เขาจินตนาการขึ้นมานะนะครับก็ผู้คนในยุคนั้นนะครับก็จะคิดแค่เรื่องสนุกสนานแล้วก็เรื่องจับจ่ายใช้สอยเงินนะครับเพราะว่ามีเงินเยอะจริงๆแล้วชื่อเรื่อง Brave New World โลกวิไลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาแบบแต่งชื่อเรื่องแบบประชดประชันหน่อยเพราะว่า Huxley เนี่ยที่เป็นผู้แต่งเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าโลกแบบนั้นน่ะมันจะแบบเป็นโลกแห่งความวิไลจริงความกล้าหาญจริงๆเพราะว่าโลกแบบนั้นน่ะมันจะต้องเศร้าแน่นอนนะครับเพราะว่าชีวิตเราอ่ะถ้าเกิดไม่มีครอบครัวไม่มีการศึกษามันจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับทีนี้คำถามเขาบอกว่า the story is about แปลว่าเกี่ยวกับนั่นเองครับเขาบอกว่า the story is about เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรหลายคนที่ส่งคำตอบมาคุณดูทุกคนนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะจะตอบผิดส่วนใหญ่จะตอบว่า Brave New World เอาชื่อเรื่องมาตอบเลยไม่ใช่นะลูกผิดนะครับเขาถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเขาไม่ได้ถามว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนตีโจทย์ผิดอาจจะลอกกันหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดใครทำเองผิดแล้วไม่เป็นไรหรอกวันนี้มาดูเฉลย The story is about the imagines to the future in the year 2540คำตอบที่แท้จริงคือเรื่องนี้เกี่ยวกับการจินตนาการถึงโลกอนาคตในปี2540ปีคริสตศักราชนะนี่คือเนื้อหาและคำตอบของข้อนี้อยู่ที่บรรทัดที่2เนี่ยนะครับใครที่ลอกบรรทัดที่2มาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะตอบ the future world อะไรก็ได้ได้หมดถ้ามีคำว่า future ถ้ามีคำว่า2540นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็ไม่มีใครถูกเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนแก้เลยนะครับเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะครับเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปโอเคตรงนี้หนูก็ไม่ได้คะแนนไปนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเค we go to the next activity โอเค this is understanding A and understanding B โอเค let's review the answer mark
the sentences true or false. Number 1. Huxley wrote Brave New World 40 years ago. เขาบอกว่า Huxley เนี่ยนะครับได้เขียนเรื่อง Brave New World เมื่อ40ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่คำตอบคือเขาเขียนมาเกือบ100ปีแล้วนะครับข้อนี้ตอบ F false ตอบ false นะครับต่อไปครับ number 2 in a story everyone works very hard เขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยทุกคนทำงานอย่างหนักใช่หรือไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับ false ในเรื่องเนี่ยทุกคนสบายมากมีงานง่ายๆแบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยใช้แต่เงินอย่างเดียวเล่นสนุกอย่างเดียวโอเค number 3 there are no students in the story there are no ก็คือไม่มีนักเรียนในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ true นะครับใช่ครับเรื่องนี้ไม่มีนักเรียนเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่มีการศึกษาก็เลยไม่มีนักเรียนนะครับ number 4 Huxley thinks his future world is sad not brave เขาบอกว่า Huxley เนี่ยคิดว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะต้องเศร้าแน่ๆนะครับจะต้องเศร้าแล้วก็แบบไม่ได้สีวิไลอย่างที่คิดใช่ไหมก็ถ้ามันเป็นอย่างในเรื่องมันตอบได้สองอย่างลูกข้อนี้ครูมันคลุมเครือนะครับใครตอบ true ก็ถูกใครตอบ false ก็ถูกคือเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องในเรื่องที่เขาแต่งหรือว่าเป็นความเป็นจริงคือความเป็นจริงเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้2แบบนะครับแต่ว่าครูใส่อันนี้ไว้ก่อนนะ T ก่อนนะครับ T ไว้ก่อนใครตอบ F ก็ได้นะครับข้อนี้อ่ะโอเค Let's look about understanding B choose the best word to finish each sentence Number 1 the name of the book is the secret garden but I can remember the เขาบอกว่าชื่อของหนังสือนะครับชื่อ The Secret Garden แต่ I can't remember ฉันไม่สามารถจำจุดๆๆได้เลยข้อนี้ตอบ other ใครถูกเขียนถูกนะลูก other แปลว่าผู้แต่งนะครับก็คือฉันรู้จักชื่อหนังสือนะชื่อ Secret Garden แต่ว่าฉันจำชื่อคนแต่งไม่ได้เลยนะครับโอเค number 2 what job would you like to do in the would you like to do แปลว่าที่คุณอยากทำนะครับ job แปลว่างาน what job would you like to do คืองานอะไรที่คุณอยากทำใน future อนาคตนะครับอยากทำในอนาคตนะครับตอบ education ไม่ได้นะครับเพราะ education แปลว่าการศึกษานะครับงานอะไรที่คุณอยากทำในอนาคตอันนี้นะครับถูกต้องต่อไป number 3 Dao isn't dot 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 to walk home alone after class เขาบอกว่าดาวเนี่ยไม่ได้รับจุดๆให้ walk home alone ก็คือให้เดินกลับบ้านคนเดียวหลังจากเลิกเรียนดาวไม่allowed นะครับ allowed ก็คืออนุญาตดาวไม่ได้รับอนุญาตให้เดินกลับบ้านคนเดียวหลังจากเลิกเรียนนะครับเพราะหนึ่งอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ใช่ไหมครับโอเค number 4 the dot 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 of the movie is that we should respect all the people respect แปลว่าเคารพนะครับเขาบอกว่าจุดๆๆของหนังเนี่ยนะครับได้บอกให้เรารู้ถึงการเราควรจะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่อาวุโสกว่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบ message แปลว่าข้อคิดก็ได้ข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้หรือว่าข้อความจากหนังเรื่องนี้สาระสำคัญจากหนังเรื่องนี้ประมาณนี้นะครับโอเค please write your total points you have 4 points for this part and another 4 points for this part แต่ละส่วนได้คะแนนเท่าไหร่แยกกันนะครับสมมติข้างบนได้3ก็เขียน3ข้างล่างได้2ก็เขียน2ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครได้เต็มก็ very goodผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรนะลูกเยี่ยมมากครับโอเค next so look at this page it's on your book on page 14 but we will not do this page because I think it's too difficult for you
นะครับนักเรียนดูหน้านี้นะครับข้อหน้านี้เราไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ายากมากมันยากมากสำหรับนักเรียนตอนนี้เนาะถ้าเกิดเราเปิดเรียนก็อาจจะพอทำได้แต่ตอนนี้ยากมากเพราะว่าเขาให้เราไปค้นหานวนิยายที่เราชื่นชอบโอ้โหจริงๆนวนิยายมีนะลูกนวนิยายออนไลน์นะครับเราพิมพ์ไปใน Google ก็เจอแต่ว่าจะให้เราไปค้นหานวนิยายแล้วแบบให้เรามาสรุปเนื้อเรื่องนี้ที่เราอ่านอะไรเงี้ยโอ้โหครูว่ายากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนก็ได้นะครับเรายังไม่ทำหน้านี้โอเค look at the next page this is the conversationLet's look. What are they talking about? นะครับนี่คือบทสนทนานะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาพูดอะไรกันนะครับที่เขาให้มาเป็นตัวอักษร A B C D E F G H แต่เขาไม่ได้เรียงมานะครับไม่ได้เรียงมาว่าใครพูดอะไรก่อนเขาให้เรามาเรียงเองนะครับมีทั้งหมด8ข้อเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนะครับ I want everyone read follow me sentence by sentence okay are you ready letter A ข้อ A นะครับตัวอักษร A นะครับ animal stories are boring letter B a ghost story are you scaredLetter C. No, they are not. Don't you know Charlotte's Web? It's great. Letter D. Well, I feel scared when I read them. I prefer animal stories.Letter E. It's a ghost story called Midnight Castle. Letter F. Hi, Arun. What are you reading? Letter G. About the pig and the spider. Okay, fine.That's a good story. Letter H. No, of course not. It's only a story. โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการทำนะครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนหยุดคลิปไว้นะครับแล้วก็ทำให้เสร็จนะครับพอเสร็จแล้วค่อยเปิดค่อยเปิดคลิปกลับมาดูต่อนะครับ I'll give you 3 minutes to do this okay 5 4 3 2 1 let's goOkay, supposed to be everyone are finished. นะครับสมมติว่านักเรียนทุกคนเสร็จแล้วใครที่ยังไม่เสร็จหยุดคลิปไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับข้อ1เนี่ยนะครับเขาให้มาแล้วก็คือ letter F ตัว F นะครับข้อที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีอะไรบ้างเฉลยก่อนเฉลยก่อนเลยนะใครที่ถูกใส่ถูกนะครับNumber two, the answer is E. E. Number three, the answer is B. You might see some hint from my picture. Number four, the answer is H. Number five, the answer is D.Number 6, the answer is A. Number 7, the answer is C.
And number 8, the answer is G. Okay, let's look about the meaning. Let's look about the meaning. นะครับนักเรียนใส่คะแนนไปก่อนเลยลูกใครได้เท่าไหร่นะครับทั้งหมด8ข้อเนาะเขาให้ฟรีมา1ข้อนะครับอย่างน้อยเราก็ได้1คะแนนแล้วล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนใส่ตัวเลขตามที่ครูใส่ให้ดูบนจอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียงลำดับว่าใครพูดอะไรก่อนหลังเนาะมา letter F เนี่ยใส่เลข1แน่นอนนะครับข้อ1เขาบอกว่า F Hi Arun what are you readingแปลว่าสวัสดีอรุณคุณกำลังอ่านอะไรอยู่เหรอนะครับต่อไป number 2อยู่ตรงข้อ e it's a ghost story called midnight castle อ่านเรื่องผีอยู่อ่ะชื่อเรื่องว่าปราสาทยามค่ำคืนต่อไป number 3 a ghost story are you scared เรื่องผีเหรอคุณไม่กลัวเหรอ number 4No, of course not. It's only a story. ไม่เลยมันเป็นแค่เรื่องน่ะ Number 5. Well, I feel scared when I read them. I prefer animal stories. แต่ฉันรู้สึกกลัวเวลาอ่านนะฉันชอบเรื่องสัตว์มากกว่า Number 6. Animal story are boring นะครับนี่คือแบบไม่ชอบนะครับประมาณว่าเรื่องสัตว์เหรอฉันไม่ชอบเลยอ่ะน่าเบื่อต่อไปครับ number 7 No they are not Don't you know Charlotte Webb It's great เขาบอกไม่นะนายรู้จักเรื่อง Charlotte Webb หรือเปล่าล่ะมันเยี่ยมมากเลย and number 8About the pig and the spider. Okay, fine. That's a good story. ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับหมูกับแมงมุมหรือเปล่าเออใช้ได้นะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับนี่คือเนื้อหาที่เขาคุยกันโอเคก็เมื่อกี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่าลืมใส่ไปนะครูได้เต็มครูได้เต็มตลอดเลย ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคทีนี้เราจบบทนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนช่วยวงให้ครูหน่อย Think about this unit and circle one of the faces If you think it's easy you circle the first one If you think it's okay you circle the second one And if you think it's so difficult you circle the third one นะครับก็การวงไม่ได้มีผลอะไรกับคะแนนนะลูกนะก็ลองดูว่าเรื่องนี้เราเรียนบทที่2มาเนี่ย Brave New World เนี่ยเข้าใจไหมนะครับยากง่ายปานกลางอะไรยังไงโอเควันนี้คลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเป็นการเฉลยแล้วก็เป็นการทำเป็นฝึกหัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จบบทที่2แล้วโอเค Thank you everyone Thanks for your attention See you next time Bye bye